ครับวันนี้ก็มีโปรแกรมแต่งรถอีกแล้วเสร็จจากงานท่อนะครับตอนนี้ว่างก็เลยมามองนี่ฮะก็ดูทรงนะครับที่ผมดูก็คือผมย่นท้ายแล้วแต่ว่าเห็นไหมฮะล้อช่วงล้อเนี่ยเหมือนสวิงอาร์มมันยาวนะครับสวิงอาร์มมันยาวคือเหมือนล้อมันยื่นออกไปข้างหลังเกินนะฮะผมก็เลยจะเซาะสวิงอาร์มตอนแรกว่าจะตัดเสียดายของก็เลยไม่ตัดก็เดี๋ยวเซาะแล้วก็เลื่อนล้อมันเข้ามาอีกนะครับเซาะตรงนี้เซาะรูตรงนี้นะครับให้มันเข้ามาตรงนี้เลยคือให้ล้อมันขยับเข้ามาอีกได้อีกเพราะว่าช่วงตรงนี้มันห่างนะฮะเห็นไหมช่วงตรงนี้มันห่างโอเคฮะเดี๋ยวมาจัดกันแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่จะทำก็คือเห็นองศาของโชคไหมครับผมเลยคือผมสงสัยว่ารุ่นเนี้ยทำไมทุกคนติว่าโชคมันแข็งโชคมันแข็งนะฮะผมไปดูองศาของรถรุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นๆนะครับองศาตัวเนี้ยมันเอียงเกินไปแล้วองศาการเด้งของสวิงอาร์มมันแบบว่ามันเอียงเกินไปนะฮะมันน่าจะอยู่พอของรุ่นอื่นมันน่าจะอยู่ประมาณนี้องศานี้ก็เลยเดี๋ยวก็จะแก้ตัวนี้ด้วยทำเป็นหูจับออกมาตรงนี้นะครับโอเคมาดูกันย่นใส่ล้อแล้วนะครับย่นแล้วดูดีขึ้นฮะเข้ามาได้อีกประมาณนิ้วนึงแต่จะต้องตัดโซ่เพราะว่าโซ่ตอนนี้มันจะหย่อนมากนะครับแล้วก็แม็กช่องตรงนี้จะเหลือประมาณนิ้วนึงนี่คือเข้ามาได้สุดละแต่ทรงผมว่ามันสวยขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะดูล้อไม่ยื่นมากละเดี๋ยวต่อไปก็จะทำแผงทำโชคใหม่แล้วก็ใส่โชคตัวใหม่นะฮะ
ตอนนี้เดี๋ยวก็ลองตัดโซ่ตั้งโซ่ตัดโซ่ดูก่อนนะครับว่าถ้าตัด2ข้อแล้วมันจะพอดีหรือเปล่าโซ่รุ่นนี้ไม่มีข้อต่อนะครับจะต้องตัดแล้วก็นี่ผมไปซื้อมาตัวละ40บาทคือโซ่รุ่นนี้ไม่มีข้อต่อนะฮะเป็นพระอาทิตย์เบอร์520แล้วก็ถ้าเกิดตัวเนี้ยถ้าเกิดมันมีบูทรองนะครับไอ้มีแค่มีโอลิงนะฮะโอลิงมันจะรองข้างนอกให้เจียเอาโอลิงออกแล้วก็เจียให้มันเรียบไม่งั้นจะใส่ก็ต่อไม่ได้นะครับเนี่ยโซ่รุ่นนี้นะครับจะมีโอลิงจะมีโอลิงรองอยู่บูทอะบูทข้างในนะครับมันจะยื่นออกมาแบบนี้เราจะใส่ข้อต่อที่เราซื้อมาไม่ได้เพราะว่ามันจะสั้นไปล็อกกิฟต์จะไม่ลงนะครับก็ให้เจียบูทตัวนี้ออกนี่ฮะโซ่รุ่นนี้จะมีโอลิงรองมาแต่ละหัวจะมีรองมานะครับอันนี้เราจะต้องเจียบูทเนี่ยมันยื่นออกมาเห็นไหมฮะเราจะต้องเจียให้มันเสมอให้มันเรียบเท่ากับตัวนี้เพราะว่าเราจะได้ใส่เขาต่อโซ่ได้พอเราเจียได้นะครับเนี่ยฮะร่องกิฟต์มันก็จะโผล่คราวนี้เราก็จะใส่กิฟต์ได้ตอนแรกมันใส่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าร่องกิฟต์มันไม่โผล่แต่เจียข้างเดียวก็พอนะครับทำเป็นหูจับโชคนะครับจะย้ายตำแหน่งปกติตำแหน่งองศาเดิมมันเอียงอยู่ประมาณนี้นะฮะโชคแต่เราจะปรับให้องศามันไปข้างหน้าอีกนิดนึงก็โดยการทำแป้นตัวนี้ครับจับไปก็เดี๋ยวโชคตัวนี้ก็คือจะมาจับอยู่ประมาณนี้
องก็ทำขาตัวนี้นะฮะขยับมันเข้ามาอีกเพื่อให้มันองศาของตัวเดิมนะครับมันจะเอียงออกมานี่มันถึงนี่เราขยับองศามันเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันนุ่มขึ้นนะฮะน่าจะนุ่มขึ้นแล้วก็จะไม่แข็งเพราะว่าลักษณะการเอียงอ่ะอีกสวิงอาร์มถ้าเกิดมันอย่างเงี้ยมันก็จะนิ่มกว่าแต่ถ้าเกิดมันเอียงเงี้ยมันเหมือนมันงัดไงฮะโอเคเสร็จแล้วครับก็มีย่นท้ายเข้าไปประมาณนิ้วครึ่งนะฮะแล้วก็เปลี่ยนองศาโชคแล้วก็เปลี่ยนโชคใหม่ใส่ตอนแรกโชคนะครับมันจะเอียงออกมามากจากจุดเดิมนะครับเอียงไปแบบนี้ตอนนี้ก็ปรับมันเข้ามานิดนึงก็โดยทำแป้นนะครับทำแป้นทำแป้นยื่นออกไปแล้วก็อยากให้ดูข้างนี้ดีกว่านี่ฮะแป้นนะครับก็เจาะรูจับกับหูจับโชคตัวเก่าแล้วก็เราก็ย้ายตำแหน่งมาตัวนี้แล้วก็เป็นแป้นไปแล้วก็ทำเป็นขาพาดกับอาร์มเก่าไว้นะฮะมันก็จะกดน้ำหนักกดลงมันก็จะกดกับอาร์มไว้ก็เพื่อให้ชกหลังมันนิ่มลงนะฮะตอนแรกมันแข็งมากคือกระแทกพอกระแทกแล้วแบบรู้สึกเลยว่ามันแข็งนะครับโอเคครับเพื่อเป็นแนวทางเผื่อเพื่อนๆ อยากจะทำนะฮะก็ทำแป้นทำเปลี่ยนองศาโชคหลังขอบคุณที่รับชมนะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมมีแรงที่จะทำคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายฮะ